ครับผมคิดว่าประเด็นหลักที่พรรคก้าวไกลเราตั้งคำถามไปนะครับผ่านทางผู้นำฝ่ายค้านเมื่อวานในกระทู้ถามสดเนี่ยก็เป็นเรื่องของการต้องการความมั่นใจจากรัฐบาลนะครับว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการรักษาตัวในโรงพยาบาลนอกเรือนจำหรือว่าแม้กระทั่งระเบียบคุมขังนอกเรือนจำที่ออกมาเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือความชี้แจงและก็คำยืนยันจากรัฐบาลนะครับว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับการปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยด้วยมาตรฐานเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเราจำกันได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลเองที่แถลงต่อสภาหรือแม้กระทั่งในคำประกาศหรือว่าในสุนทรพจน์ของนายกเศรษฐาที่ให้กับทาง UN ก็จะย้ำเสมอนะครับเรื่องคำว่า rule of law หรือว่าหลักนิติรัฐนิติธรรมนะครับซึ่งแน่นอนปัจจัยหลักที่จะทำให้ประเทศเรามีหลักนิติรัฐนิติธรรมก็คือว่าทุกคนนั้นถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในเชิงกฎหมายนะครับดังนั้นนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้นำฝ่ายค้านเราก็เลยตั้งคำถามไปนะครับแล้วก็คิดว่าก็ต้องการความชัดเจนคำยืนยันจากทั้งรัฐบาลและก็ตัวนายกรัฐมนตรี